โกซันบริษัทด้านผลิตภัณฑ์โซลาเซลล์ในสหรัฐอเมริกาเปิดตัว EV Solar Charger แผงโซลาเซลล์ที่มาพร้อมหัวจ่ายพลังงานสามารถกางบนหลังคารถ EV เพื่อรับแสงแดดและใช้เป็นที่ชาร์จพลังงานไฟฟ้าให้กับรถ EV ได้จะชาร์จพลังงานที่ไหนก็สะดวกแล้วค่ะทีนี้แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก EV Solar Charger เป็นแผงโซลาเซลล์6แผ่นโดยเมื่อกางออกแล้วจะคลุมส่วนบนของตัวรถตั้งแต่ฝากระโปรงหน้าไปจนถึงฝากระโปรงหลังพร้อมสายเชื่อมต่อที่มีหัวชาร์จรถ EV ขนาด120โวลต์ตัวแผงโซลาร์เซลล์นี้มีน้ำหนักรวมอยู่ที่32กิโลกรัมสามารถนำไปติดตั้งบนหลังคารถซึ่งผู้ใช้งานสามารถติดตั้งได้ด้วยตัวเองและสามารถถอดออกเองได้เมื่อต้องการทั้งนี้ตัวแผงโซลาร์เซลล์รองรับการชาร์จทั้งระหว่างขับรถและจอดอยู่กับที่ซึ่งถ้ากางออกแล้วจะทนแรงลมจากการขับรถที่ความเร็วไม่เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยแผ่นโซลาร์เซลล์แต่ละแผ่นมีกำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณ200วัตต์รวมทั้งหมดแล้วจึงให้กำลังได้มากถึง 1,200 วัตต์ด้วยกันค่ะอย่างไรก็ตามแผงโซลาร์เซลล์ตัวนี้อาจจะไม่ได้มาแทนที่การใช้งานสถานีชาร์จรถ EV ทั่วไปเนื่องจากกำลังของไฟยังไม่เพียงพอที่จะใช้ทดแทนสถานีชาร์จรถ EV ที่ปล่อยไฟฟ้ากระแสตรงหรือว่า DC Charger ค่ะโดยทางบริษัทระบุว่าตัวแผงโซลาร์เซลล์นี้ถ้าจอดชาร์จอยู่กับที่ระหว่างวันท่ามกลางแสงแดดจะสามารถชาร์จรถยนต์ EV โดยให้ระยะทางสูงสุดที่50กิโลเมตรดังนั้นจึงอาจจะเหมาะสมกับผู้ที่ใช้ EV ที่มีระยะทางการใช้งานรวมต่อวันอยู่ที่ประมาณ 10-50 กิโลเมตรและมักมีการจอดระหว่างวันที่ค่อนข้างนานเนื่องจากจะได้ประโยชน์จากการชาร์จด้วยอุปกรณ์ตัวนี้มากที่สุดนั่นเองค่ะโดยปัจจุบันบริษัทได้เปิดให้ผู้ที่สนใจสั่งซื้อล่วงหน้าได้ในราคา 2,999 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 1,600 บาทคาดว่าจะได้รับสินค้าภายในปี2025ปีหน้าค่ะขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ